คลิปนี้เรามาทำกล้วยดอกไม้ง่ายๆกันนะคะกล้วยดอกไม้สำหรับไหว้พระทำบุญใส่บาตรนะคะไม่ต้องเย็บนะคะอันนี้จะเป็นดอกภาษาทางการเขาว่าดอกคุณนายถือสายนะภาษาชาวบ้านว่าดอกบ้าแดดสวยมากเลยนะคะเราทำเราเก็บมาตอนแดดออกนะเราเตรียมดอกคุณนายถือสายใบตองนะคะใบตองกว้าง3นิ้วยาวๆ ยิ่งดี7นิ้ว8นิ้ว9นิ้วไปเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยเตรียมดอกไม้มาแล้วนะคะเตรียมใบตองมานะ3นิ้วนะคะอันนี้ยาวๆยิ่งดีอันนี้ยาว12นิ้วเลยนะคะใช้ช่วงยาวๆดีที่สุดทำง่ายๆง่ายขึ้นนะคะพับจากหัวมาประมาณนี้นะคะไม่ต้องตัดหัวทิ้งนะประมาณ2นิ้วแล้วก็ทำยาวกว่า2นิ้วนะค่ะทำมือนี่นะคะค่อยๆนะนี่นะคะไม่ค่อยม้วนจับทรงให้ดีๆตรงนี้ครับตรงนี้จะพับเก็บมุมเลยทำงานบุญงานพระงานเพลงอะไรได้หมดนะคะรวยถวายพระง่ายๆไม่ต้องจ้างก็ทำดอกไม้อะไรก็ใส่ได้นะในบ้านเราที่มีนะคะดอกไม้อะไรก็ได้ดอกไม้ก่อนเราจะใส่เราก็จับช่อก่อนนะคะช่วงใบตองยิ่งยาวยิ่งดีนะ